สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเนื้อเรื่องของการเข้าเทรดแบบเบรกเอาทนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคลิปนี้เป็นพาร์ทที่2ของคลิปก่อนหน้าก็คือรูปปกคลิปประมาณนี้นะครับสามารถไปย้อนดูได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งใครที่ยังไม่ดูที่พาร์ทที่1เนี่ยจะงงว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรเช่นนั้นเนี่ยปิดคลิปนี้แล้วไปดูพาร์ทที่1ก่อนนั่นเองนะครับ นี่จะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกจากนั้นเนเี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็มถ้าใครที่อยากประสบความส็จในการเทรนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนี่ยเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้้้้้้้นน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 เเเเเทททรร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 รดดดดดไไไไไลลยยฟีีีๆัััั่่อออองงะะะะคคคบบแสสาาาาาาญถถถกกกตมมว นั่นเอ x มเนี่ยยังมีทีมงานพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุกยี่ี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้เรามีแนวรับครับแนวต้านตรงเนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยนะครับมันมีการปิดเหนือแนวต้านมาแล้วครับนะครับมันปิดเหนือแนวต้านมาแล้วฉะนั้นเยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้ถูกไหมครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่ง เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกันตรงนี้เนี่ยผมถามว่าเราเข้าบายได้ไหมสมมุติเราเข้าบายใช่ไหมครับสต็อปลอตตรงนี้เนาะผมว่าตรงนี้ยากนิดน,นึงนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราต้องวัดระยะทางด้วยว่าราคาจะวิ่งไปได้ถึงไหนตรงเนี้ยระยะทางที่ราคาจะวิ่งไปถึงเนี่ยผมว่าประมาณตรงนี้ครับซึ่งถ้าตีเป็นตัวเลขน่าจะได้ประมาณสัก35ปิบเทียบกับสต็อปลอตนะครับที่ระยะทางใกล้ๆกันผมว่าสต็อปลอตประมาณสัก30ปิบผมรู้สึกว่า สตอลอตเท่านี้กับระยะทางให้ราคาวิ่งเท่านี้มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลนะฮะเพราะว่าสตอลอตก็ปาไปแล้วครึ่งหนึ่งตรงนี้ก็ปาปอีกครึ่งหนึ่งมันมันดูยากเกินแบบเช่นตรงนี้อาจจะต้องนั่งทับมือไปก่อนนะครับอะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะสมมุติเราอ่สมมุติเข้าบายแล้วกันเพราะเราไม่ได้วัดระยะทางนะครับโอ้ราคาวิ่งขึ้นได้โชคดีฮะตรงนี้บางคนอ่ะผมถามแล้วกันว่าเรามาเข้าบายตรงนี้ดีไหม เข้าบายตรงแท่งที่สองเนี่ยครับดีไหมนะฮะเราเข้าบายแท่งที่สองไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เลยนะครับโนโนเลยห้ามเด็ดขาดครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยราคาเขาทะลุโซนขึ้นมาไกลแล้วนะครับเมื่อราคาทะลุโซนมาไกลแล้วผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันจะขึ้นต่อหรือมันจะรีเทสจริงอยู่นะครับที่บางครั้งเนี่ยราคาจะขึ้นต่อไปไม่ได้นะฮะแต่เราไม่รู้นะครับอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยให้เรานิ่งไว้ก่อน นะฮะให้มันเรานิ่งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเข้าเพราะก็มีโอกาสที่ราคาเขาจะรีเทสแบบนี้ครับถูกไหมแล้วอาจจะขึ้นต่อแบบนี้ต่อก็ได้แบบนี้ก็จ,จะโชคดีครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอืมเห็นไหมถ้าเราเข้าบายเนี่ยสวยเลยนะฮะร,ราคาเริ่มไซเวครับถ้าเป็นแบบนี้ยบางคนไว้ยังเก็บโซนนี้ไว้อยู่ถ้าเป็นแบบนี้เราลบโซนทิ้งไปเลยนะครับอะไรที่มันดูงงๆแล้วเนี่ยตีโซนใหม่เลยครับแนวรับแนวต้าน แนวรับแนวต้านนะฮะตอนนี้ผมได้ออกมาประมาณ3โซนใหญ่ๆนะครับซึ่งก็คือโซนนี้โซนนี้แล้วก็โซนนี้นะครับตรงเนี้ยเรามองไว้ก่อนเลยว่าโอเคถ้าราคามันเบรกโซนนี้ไปได้เนี่ยมันน่าจะขึ้นได้นะครับถ้าราคามันเบรกลงมาโซนนี้ได้เนี่ยมันน่าจะลงได้นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ออกมาเป็นสามโซนครับปึ๊บตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับถามว่าเรารู้ไหมมันจะเบรกขึ้นแบบนี้ หรือมันจะเบรกลงแบบนี้เรายังไม่รู้ครับเพราะนั้นเราต้องอะไรนะเราต้องรอใช่ไหมอ่ะสมมติราคาเบรกลงมาแบบนี้ครับตรงนี้เราทําอะไรครับถ้าราคาเบรกลงมาแบบนี้ถ้าตอบถูกแสดงว่าเข้าใจ <c oughs> คือผลที่ผมถามประจําเนี่ยเพราะว่า ผมอยากให้ทุกคนเรียนแล้วได้อะไรกลับไปนะครับไม่ใช่ว่าม,มานั่งลอยๆไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับเออพอดีผมเห็นมีระยะด้วยอ่ะอันดับแรกเข้าคอนเซปต์ไหมไซเวย์ครับสองโล่งๆไหมโล่งครับสามระยะทางพอไหมวัดก่อนปุ๊บป,บป,บปบุเออเทียบกันเนาะผมว่าเซลล์ Sell ตรงนี้สัอปลอตรงนี้เนี่ยสัอปลอน่าจะประมาณสักยี่สิบปบนะครับโอกาสราคาวิ่งผมว่าประมาณสัก อ่สามสิบปิ๊บนะครับน่าจะพอได้อยู่เพราะนั้นเราอาจจะคัดก,กําไรสักประมาณหนะึ่งต่อหนึ่งเนาะก็แถวโซนเนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่านะฮะเทรดนี้ครับผมคนที่เข้าเซลล์ก็คือชนะนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปแบบปล่อยลากเป็นแบบห้าสิบปิ๊บหกสิบปิ๊บนะครับไร้สาระครับเอาสิบปิ๊บให้ได้ก่อนเอาหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนครับบางคนถามผมเอ๊ะควรลิสต์รีวอร์ดเท่าไหร่ควรหนึ่งต่อสองไหมหนึ่งต่อสามไหมไม่จําเป็นครับ เอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนนะฮะง่ายๆครับถ้าหนึ่งต่อหนึ่งยังไม่ได้ถ้าสิบบิทยังเล่นไม่ได้ยังคัดกําไรไม่ได้อ่ะห้าสิบบิทหกสิบบิจะไปถึงไหมครับไม่ถึงนะฮะเหมือนกันเลยตัวเลขง่ายๆครับถ้าสมมุติเรายังไม่มียังไม่มีหนึ่งเนี่ยจะไปถึงสิบได้ไหม <c oughs> ไปได้ครับเพราะเขียนไปเลยไม่ใช่ครับเอาแบบจริงๆนะถ้ามันไม่ถ้าไม่มีหนึ่งอ่ะสองสามสี่อ่ะมันก็ไปถึงสิบไม่ได้ครับเหมือนกันเลยครับตรงเนี้ยถ้าบางคนบอกเอ๊ะขอหกสิบบิ สิบปิ๊บยังทำไม่ได้เลยคุณพี่สิบปิ๊บยังทำไม่ได้จะไปหวังอะไรกับหกสิบปิ๊บครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเยอะครับเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนแบบนี้เนาะอืมราคากลับขึ้นครับตรงเนี้ยบางคนรีบไงบางคนบอกเอ้ยเอาละราคาวิ่งลงฉันพลาดเซลลลงมาราคากลับตัวขึ้นรีเทสตามที่สอนเดี๋ยวมันต้องอะไรครับเดี๋ยวมันต้องลงใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะเข้าเซลตลรงนี้เลยครับ เข้าเซลล์ตรงนี้เสร็จมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปับเรียบร้อยครับตัวนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะเรารีบครับนะเรายังไม่สามารถเซลล์ได้ครับเพราะอะไรครับจําไว้เลยอันนี้เป็นคอนเซปที่ผมพูดประจําถ้าเราจะเซลล์เราต้องรอแท่งแดงครับถ้าเราจะบายเราต้องรอแท่งเขียวหรือในที่นี้คือแท่งดำนะฮะถ้าคุณพี่มาเข้าเซลล์เมื่อราคาวิ่งขึ้นนะฮะเหมือนกับคุณพี่อ่ะไปยืนดักรถสิบล้อ ก็จะเจอแบบตันหน้าเข้าไปแบบนี้ครับนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่เอาครับถ้าราคาวิ่งขึ้นอย่าไปถามว่าฉันจะเซลล์ตรงไหนถ้าราคาวิ่งขึ้นต้องถามว่าฉันจะบายได้ยังไงนะครับหรือถ้าราคาวิ่งลงอย่าไปถามว่าเอ๊ะฉันจะไปฉันไปจะไปบายตรงไหนอย่าไปถามครับถ้าราคาวิ่งลงต้องถามว่าจะเซลล์ตรงไหนได้นะฮะอย่าไปเล่นส่วนทางกับตลาดถ้าเราเล่นส่วนทางกับตลาดเรียบร้อยครับนะเพราะนั้นตรงนี้ครับเหมือนกับว่าเรารีบไง เรารู้แล้วโอเคราคาวิ่งลงกับตัวขึ้นเดี๋ยวมันต้องลงต่อใช่ไหมฮะเราก็เลยขอเข้าเ,เข้าเซลเลยแล้วกันสุดท้ายแล้วเป็นแบบนี้ครับนะฮะอ่ะตรงนี้ครับราคาเบรกเอาขึ้นมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อสูงมากใครตอบถูกบ้างครับว่าเพราะอะไรแท่งนี้ขึ้นต่อได้โอกาสแท่งต่อไปจะขึ้นต่อลักษณะแบบนี้ได้เพราะอะไรครับมีใครลองเดาออกไหมเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังครับ มันมีข้อมูลซ่อนอยู่ครับนะฮะโอเคทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกหมดเลยนะครับผมเห็นคำตอบแรกเลยคือ break out ถูกต้องครับอันนี้คือคำตอบแรกคำตอบที่สองโซ so, ลโล่งๆถูกต้องครับคำตอบที่สามวอลลุ่มเยอะถูกต้องครับถ้าเราสามารถเห็นสามสิ่งนี้ได้เมื่อตอนเราเทรดจริงๆนะครับ ผมกล้าพูดได้เลยว่าคุณพี่จะเข้าบายแท่งนี้ได้ครับนะเรามองในเชิงของวอลลุ่มนิดนึงเรามาสังเกตนะครับวอลลุ่มมีไหมน้อยครับวอลลุ่มน้อยน้อยน้อยมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ครับเจ้าแท่งเนี้ยเหมือนจะมีวอลลุ่มใช่ไหมเหมือนจะมีนะครับแต่ก็ลงมาได้แค่นิดเดียวสุดท้ายแล้ววอลลุ่มหมดเหมือนเดิมวอลลุ่มขายนะครับหมดเราสังเกตในขนาดของแท่งเทียนนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูเป็นสีน้าเงินแล้วกัน ใหญ่ไหมครับใหญ่เนาะเริ่มเล็กลงนะครับถึงขั้นเล็กมากแล้วแท่งนี้เฮ้ยเริ่มใหญ่แต่ยังไม่ได้ชัวนะครับแท่งนี้ใหญ่ที่สุดละเราย้อนกลับไปดูก่อนอันนี้ก็ได้ครับแท่งนี้ยังใหญ่ไม่สู้แท่งนี้เลยถูกไหมฮะแท่งนี้ก็ยังใหญ่ไม่สู้เจ้าแท่งนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันอัดอั้นนะครับเหมือนกับคนอนะ่ะมันโดนเก็บกดมานานครับเมื่อมันเก็บกดมานานแล้วเนี่ยถ้าคนเขาไป,เ,าไปเลวเขาไปเลยใช่ไหมนะฮะเคยดีนมาแบบน้อเฮ้ยคนไหนเก็บกดแล้วเนี่ยอย่าให้ได้อลาวาดนะครับถ้าอลาวาดแล้วเนี่ยไปเลยหยุดไม่อยู่ ทรงแบบนี้เลยครับอันนี้เนี่ยผมในเชิงเปรียบเทียบนะผมจะชอบเปรียบเทียบกับอะไรในชีวิตประจําวันเราจะได้เข้าใจง่ายนะครับยแท่งเนี้ยก่อนหน้านี้นนครับเขาอัดอั้นมานานแรงซื้อแรงขายเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะฮะเป็นแท่งเล็กๆไอ้เจ้าแท่งนี้ครับใหญ่ที่สุดละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแท่งใหญ่แล้วเนี่ยหมายความว่าแรงซื้อมันเยอะนะก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อแบบนี้ได้ครับนะบางคนบอกเอ้ยงงแล้วแนวต้านตรงนี้ไม่ไมสนใจหรอครับถูกที่มันมีแนวต้านตรงนี้ครับ แต่ราคาจะทะลุแนวต้านได้เนี่ยก็ต่อเมื่อราคาครับมีโอกาสที่โทษทีครับราคาจะทะลุแนวต้านได้ก็ต่อเมื่อราคาครับเขามีวอลลุ่มเยอะนะฮะมีโมเมนตัมอะไรพวกนี้นะครับอ่ะแบบนี้ครับทีนี้ข้อควรระวังในการเล่นเบรกเอานะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจเช็คเสียงนิดนึงว่ายังได้ยินผมอยู่ไหมขอโทษทีครับที่ขัดจังหวะได้ยินพิมพ์สองครับพอมีคนบอกว่าไม่ได้ยินเยอะผมโอเคมาต่อกันกลับมาครับ ข้อควรระวังในการเล่นเบรกเอานะครับถ้าราคามีการคาบเกี่ยวระหว่างแท่งกับโซนที่เราวาดอย่าเพึ่งรีบเข้าเทรดยังไงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะถ้าเป็นมือใหม่นะฮะการเล่นเบรกเอาเนี่ยอาจจะเกิดโฟ m o ได้โฟ m o เนี่ยย่อมาจากคำว่า f e a r of missing out นะฮะบ,บางคนว่าเอ๊ะมันคืออะไรง่ายๆครับตอนราคา Bitcoin ครับ2ล้าน คนที่เข้าซื้อตอนราคาบิตคอยสองล้านเนี่ยคือคนที่มีอาการโฟโมครับหรือว่าเฟียร์ออฟมินซิงเอาก็คือง่ายๆครับกลัวตกรดนะฮะกลัวว่าราคาบิตคอยสองล้านจะขึ้นไปสี่ล้านหรือเปล่าจะขึ้นไปแปดล้านหรือเปล่านะฮะตรงเนี้ยจะเป็นเรียกว่าการโฟโมนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเพราะนั้นนะครับมือใหม่อาจจะเกิดอาการนี้ได้ก็คือรีบเข้าเทรดเมื่อราคาไปจุดสูงสุดแล้วหรือไปจุดต่ำสุดแล้วสมมุติแบบนี้ครับราคามาไซด์เว ช่ไหมฮะอ่ะมันก็ไซด์เวย์ปัป๊บปปกติใช่ไหมฮะมีแท่งเบรกขึ้นมาแบบนี้บางคนบอกโอ้โหมันสูงมากเลยนะบอลลูมมีเยอะมากเข้าบายดีกว่านะครับเข้าบายเสร็จครับราคาวิ่งลงแบบนี้นะฮะอารมณ์เหมือนกับบิตคอยเลยเนะี่ยตอนราคาบิตคอยสองล้านนะครับคนที่ไปกลัวเข้าบายตรงนี้เพราะว่าราคาจะขึ้นต่อเนี่ยคือเรามีอาการโฟโมนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยอย่าเพิ่งรีบเข้านะครับแต่ผมเชื่อได้เลยว่าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะผมเคยเป็นมาก่อนนะฮะ ทีนี้ข้อที่สามคือถ้าราทาถืาสโซนไปไกลแล้วเนี่ยไม่ควรรีบเข้าเทรดควรรอราคารีเทลโซนก่อนเหมือนเดิมเลยครับอ่ะระวางแบบนี้ครับกรณีที่หนึ่งครับราคาไซด์เวยใช่ไหมปั๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บอันเนี้ยเแบรบกแบบที่1นะฮะจะเห็นว่าเขาเบรกขึ้นมาแค่นิดเดียวเนาะแบบที่2ครับปั๊บปั๊บป๊บป๊บคล้ายๆกันเแบรบกขึ้นแบบนี้ผมให้ลองคิดก่อนง่ายๆว่าระหว่างแบบที่หนึ่งกับแบบที่สอง แบบไหนดูมีโอกาสที่ราคาจะรีเทสมากกว่ากันครับระหว่างแบบหนึ่งกับแบบที่สองนะครับผมเห็นมีคนตอบหนึ่งด้วยแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะอ่ะโอเคคำตอบี่สูจที่สุดก็คือแบบที่สองนะครับมีโอกาสที่ราคาจะรีเทสโซนได้มากกว่าให้จำไว้เลยครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาทรุโซนไปไกลแล้วนะครับ มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวมารีเทีโซนเพราะเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ง่ายๆครับว่าราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้นะฮะโอ้หถ้าราคาขึ้นอย่างเดียวนาอสบายเลยเช้านี้ตื่นมาเข้าบายด้วยทุกคนนะครับไม่ใช่ครับชีวิตจริงตลาดจริงราคาไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเบรกเอาจากโซนไปไกลแบบนี้แล้วนะครับเราควรรอราคารีเทสก่อนในทางกับการแบบที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นวะ่าโอ้โหเขาพองบหัวขึ้นมาทีดเดียวเองยังมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้อยู่ครับโดย ที่ไม่ต้องรีเทอโซนก็ได้ครับนะประมาณนี้ผมเข้าใจว่าบางคนอาจจะงง,งงอยู่เพราะว่ามันเป็นมันเป็นคอนเซ็ปที่ใหม่นะรจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ครับเรามีแนวต้านแนวรับใช่ไหมครับราคาเป็นแบบนี้ปุ๊บราคาเพียามจะวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นแบบนี้อ่าตรงนี้ครับย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งที่ผมบอกว่าถ้าราคามีการคาบเกี่ยวระหว่างแท่งกับโซนที่เราวาด อย่าเพิ่งรีบเข้าเทรดมาดูครับตัวอย่างนี้ป๊บป๊บอะบางคนบอกเอออืมแท่งนี้เนี่ยนะมันคือแท่งเบรกเอาแล้วเนี่ยใจเย็นๆครับคุณพี่ใจเย็นๆแท่งนี้ครับผมยกตัวอย่างไปให้ฟังถ้าบางคนเขาตีแบบเนี้ยมันยังไม่เบรกนะแล้วถ้าบางคนเขาตีแบบเนี้ยก็เหมือนจะเบรกถ้าบางคนเขาตีแบบนี้นนะแ,ลนนแบบหละ,ะครับอันนี้คือเบรกแล้วนะจะเห็นว่าตอนนี้เรามีสามพวกแล้ว เช่นตรงนี้มันไม่ชัวครับมันดูแบบมั่วไปหมดถ้าบางคนตีอย่างนี้เอ้ยมันยังไม่เบรกบางคนตีแบบนี้เบรกนิดนึงบางคนตีแค่นี้เบรกเลยนะครับถ้ามันมั่วแบบนี้ให้เราอ่ะรอไปก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการคาบเกี่ยวกับโซนที่เราตีนะครับมันไม่ได้แบบชัดเลยว่าเอ้ยแบบนี้นะอ่าถ้าแบบนี้ชัดครับว่ามันเบรกขึ้นแล้วมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้นะฮะแล้วขึ้นแบบือนไม่เสร็จก็ไม่ใช่ว่าคุณพี่มาบายตรงนี้นะไม่ใช่ครับต้องรอราคาดีเทสก่อน พราะต้องจำาที่ผมบอกเนาะถ้ามันขึ้นไปไกลแล้วเนี่ยเรามันรีเทสก่อนค่อยหาจัางหวะ buy ขึ้นนะครับอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะถ้าบางคนบอกเอ๊ะน่าจะขึ้นต่อได้ใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับอ่าแบบนี้ทําอะไรดีครับทําอะไรดีตรงนี้ buy นะฮะรอรีเทสอ่าเหมือนเดิมครับ ตอนนี้คำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะคนที่รอรีเทสก็ถูกคนที่บายเลยก็ถูกนะฮะสุดอยู่ว่าเราจะมั่นใจว่าราคาไปทางไหนเดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วกันสมมติว่าแท่งแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับกับอีกอันนึงเป็นแบบนี้ครับ,บเดี๋ยวผมให้สังเกตนะเราให้ตอบว่าแบบไหนจะดูมีภาษีมากกว่ากันปปปเป็นแบบนี้ครับ คุณพี่ลองคิดดูว่าระหว่างแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแบบไหนโอกาสราคาม ets, uh, ule, ีโอกาสรีเทสมากกว่ากันครับเห็นไหมพอผมวาดให้ฟังพอผมวาดให้ดูแล้วเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพใช่ไหมครับเพราะว่าแท่งนี้เขาเบรกโซนมาไกลแล้วนะฮะแท่งที่สองเนี่ยยังเบรกกันไปนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่แบบที่หนึ่งเนี่ยราคาจะขึ้นต่อได้ยากอาจจะมีการรีเทสโซนก่อนนะฮะ ไบทบี่สองอาจจะขึ้นได้ง่ายเพราะมันเบรกขึ้นไปทด,ดเดียวเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับราคาเป็นแบบนี้ครับเหมือนจะไม่ได้มีวอลลุ่มมากนะแล้วก็ขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าใครที่เข้าบายเนี่ยอาจจะคัดกําไรออกเทรนที่ผมบอกนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปไหมหรือเขาจะรีเทสโซนเช่นนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอนะฮะรอเสร็จเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าบายได้เลยนะะบางคนงงว่ายังไงเดี๋ยวผมไปสอนให้แบบนี้ครับ วิธีเข้าเทรดนะครับเมื่อราคารีเทีโซนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคอนเซปต์พื้นฐานนะครเราจะต้องเข้าใจเทนในตลาดทั้ง3เทนก่อนนะมีอะไรบ้างล่ะเทนในตลาดก็มีอย่างนี้ครับขาขึ้นใช่ไหมขาลงครับแล้วก็อะไรนะไซด์เว์ way, ใช่ไหมครับเทนมีแค่นี้เลยนะคุณพี่มีแค่นี้เลยครับมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทำค,ความเข้าใจเทนกันนะผมจะยกตัวอย่างเป็นเทรนขาขึ้นเนาะเพราะว่าถ้ายกทั้งสอันเนี่ย มันเยอะเกินนะฮะแล้วเวลาไม่น่าจะพอเนาะเทนขาขึ้นตัวอย่างนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นเนี่ยราคาจะทำ high ไว้และจะมีโอกาสกลับตัวลงมาทำ low นะฮะซึ่งจากจุดที่ราคาทำ low จะมีโอกาสประมาณ80%ที่เขาจะขึ้นไปรีเทส high บางคนบอกอ่านแล้วงงอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจแบบนี้ครับราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมนี่ครับราคาวิ่งขึ้นจุดนี้เราจะเรียกว่าราคาทำา i g ไว้ครับนี่ครับทำา i g ไว้นะ ดี๋ยวมันจะมีโอกาสกลับตัวลงครับแบบนี้อ๋อด้านบนเนี่ยเวลาราคาขึ้นมาทำไฮนะครับเราจะเรียกว่าไฮเออร์ไฮแบบนี้นะครับพอมันกลับตัวลงนี่ครับกลับตัวลงแบบนี้เราจะเรียกมันทําว่าไฮเออร์โลนะรพอมันขึ้นไปอีกแบบนี้ครับไฮเออร์ไฮ high. จากจุดนี้นะครับย้อนกลับไปผมบอกว่าจากจุดที่ราคาทําโลนี่ครับราคาทาโลมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับปริเทอซายไฮอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ ก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปรีเทสไฮได้แบบนี้ครับเนาะแล้วทำไฮเออไฮใหม่ตรงนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับเราจะเรียกมันว่าอ่าสูงสูงสูงต่ำหรือทฤษฎีที่เรียกว่าดาวเทอรี่นะครับนะฮะแต่บางคนคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใช้คำว่าสูงสูงสูงต่ำเพราะมันไม่เท่นะครับดูไม่อินเตอร์เนาะเราใช้เป็นไฮเออร์ไฮแบบนี้ก็คือการที่ราคาเนี่ยมาทำไฮสูงกว่าก่อนหน้านะครับไฮสูงกว่าก่อนหน้าไปเรื่อยๆโลเคาบโลแบบเนี้ยนะครับ อันนี้คือเราเรียกว่าเทนขาขึ้นเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นไปอีกก็ต้องทำไฮทะลุขึ้นไปอีกครับแล้วก็ต้องกลับตัวลงมาทำโลจากจุดนี้นะครับที่มันทำโลเนี่ยมีโอกาส80%ครับที่มันจะขึ้นไปรีเทสไฮแบบนี้แบบนี้ครับลองดาซีจากจุดนี้ครับถ้าเขาจะขึ้นไปอีกก็ต้องทำไงครับก็ต้องกลับตัวลงมาทำโลว์โลแล้วทะลุไฮขึ้นไปอีกแบบนี้ใช่ไหมครับ กลับตัวลงมาไปเรื่อยๆครับแบบนี้นะฮะย้อนกลับมาตรงนี้อย่างที่ผมบอกครับคอนเซปต์เนี้ยถ้าราคาขึ้นมาทำไฮแล้วกลับตัวลงทำแนวรับนะครับจากจุดตรงเนี้ยมีโอกาส80%ที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮด้านบนตรงนี้ได้แบบนี้ครับเห็นไหม80%หมายความว่าอะไรหมายความว่าสักร้อยเทรดเนี้ยเราจะชนะออกมาประมาณสัก80เทรดเสีย20เทรดนะครับอันนี้คือเทรนขาขึ้นนะฮะ ฝั่งขาลงก็จะเป็นเหมือนกันเลยครับเราจะเรียกว่า lower ล o w นะก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่า lower high หรือว่าต่ำต่ำครับต่ําสูงอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าคนไทยจะใช้เป็นคำพวกนี้มันดูไม่อินเตอร์นั่นแหละนะฮะเห็นไหมครับราคาเขาจะต้องลงมาทำ low ใหม่ที่ต่ำกว่าโลเก่าแล้วกลับตัวขึ้นแล้วลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนะนี่คือเทรนขาลงนะครับอะ เรามาดูตัวอย่างเอาข้อมูลกราฟเส้นตรงเนี้ยมาดูในกราฟแท่งเทียนนะครับแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นใช่ไหมฮะวิ่งขึ้นบางคนบอกโอ้กลัวตกรถขอเข้าบายดีกว่าเข้าบายเสร็จราคาวิ่งลงครับวิ่งลงเสร็จเอ้ยอืมเข้าบายปุ๊บราคาลงอ่ะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนน่าจะขึ้นต่อได้ใช่ไหมฮะพอถือไว้ก่อนปุ๊บวิ่งลงแบบนี้พอราคาวิ่งลงถ้าเป็นมือใหม่นะครับเขาทาอะไรครับเขาปิดบายแล้วมาทําอะไร มาเซลล์นะฮะมาเซลล์เสร็จเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นราคาวิ่งขึ้นนะฮะเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะขอเซลล์เพิ่มน่าจะลงต่อได้วิ่งขึ้นอีกอ่ะไม่เป็นไรขอเซลล์อีกไม้แล้วกันนะฮะซอยไปเรื่อยๆวิ่งขึ้นอีกอูโหูวิเจ็บใจแล้วเกินนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นว่าเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันขึ้นไปเยอะเกินไปเข้าบายดีกว่าปิดเซลล์หมดเลยนะเราเซลล์มาหนึ่งไม้สองไม้สามไม้ปิดหมดเลยครับตอนนี้มาเข้าบายแทนปุ๊บ ราคาวิ่งลงครับโอ้โหบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ยทําไมตลาดมันรู้ดีจังวะทําไมเข้าบายปุ๊บมันร่วงเข้าเซลลปุ๊บมันลงอะไรแบบนี้นะครับใครเคยเป็นแบบนี้บ้างพิมพ5ครับนะฮะใครเคยเป็นบ้างพิมพ์5ตลาดมันดูแบบโอ้โหราคาขึ้นขอบายบายปุ๊บมันลงนะฮะลงเสร็จมาเซลลมันขึ้นต่อนะฮะใช่ไหมผมว่าหลายๆคนเคยเป็นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่เข้าใจเทนตลาดนะฮะนี้สําคัญมากครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นอย่าพึ่งไปรีบบายนะเมื่อราคาวิ่งขึ้นอย่าพึ่งไปรีบบายเราควรรอให้ราคาเนี่ยมีการอะไรครับกลับตัวลงมาบุ๊นี้ก่อนนี่ครับตามเทนนะรอเขากลับตัวก่อนพอกลับตัวเสร็จทําแนวรับจุดเนี่ยครับจุดนี้ค,คือจุดนี้จากจุดนี้เราค่อยหาจงังหวะบายขึ้นเอาครับนะตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ ตอบรอตรงนี้เนาะหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ครับบางคนวิเขียนมันขึ้นไปเยอะขนาดนี้ละไปเข้าบายตรงนี้แบบนี้คือมีอาการที่เรียกว่าโฟมอนะครับไม่ควรทํานะเราต้องรอให้ราคาทําอะไรครับมูฟนี้ไงต้องรอให้ราคากลับตัวลงก่อนครับแบบนี้ใช่ไหมอ่ะจากจุดเนี้ครับเดี๋ยวผมวงให้ดูจุดนี้ครับคือจุดนี้ลองเดาซิอะไรจะเกิดขึ้นต่อนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าบายครับ เข้าบายแบบน,นี้นะถ้าเราลองย้อนกลับมาดูในไงแง่งของเบรกเอาท์นะฮะเราจะเห็นว่าไอเจ้าแท่งเนี้ยแท่งนี้นะครับมันคือแท่งเบรกเอาขึ้นมานะฮะฉะนั้นเนี่ยแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาแล้วถามว่าบายได้ไหมอาจจะยากนิดนึงเพราะมันไกลโซแล้วอาจจะต้องรอรีเทสใช่ไหมครับอ่ะราคาวิ่งขึ้นต่อไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งไปรีบราคากลับตัวลงมารีเทสเนี่ยแหละครับ คือการที่เราเรียกว่าเบรกแอนด์รีเทสนะฮะจากจุดนี้ครับมีโอกาส80%ที่ราคาจะขึ้นไปรีเทสไฮด้านบนเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะสมมติเราเข้าบายเนาะเข้าบายตรงนี้ครับตบรอรงนี้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะรประมาณนั้นครับนะเราไม่ต้องแบบเฮ้ยราคาวิ่งขึ้นกลัวตกรดเข้าบ่ายครับตรงนี้เข้าบายเสร็จราคาลงลงเสร็จปิดบายเข้าเซลล์ต่อไม่เอานะครับเลิกเถอะนะฮะเลิกทาเถอะนะครับ ขอแค่เราเข้าใจเทนเดอร์ลาดคือจบนะทีนี้ต้องเข้าใจว่าที่ผมวาดให้ดูตรงเนี้ไอ้ตรงเนี้นะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าในอุดมคตินะครับจริงๆเนี่ยกราฟชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่ได้สวยอย่างนี้หรอกนะฮะหายากมากผมว่าประมาณสักสองเดือนเห็นที่อาจจะเพิ่อไปอาจประมาณสักเดือนหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งนะบแบบเนี้ยนะเพราะมันสวยเกินชีวิตจริงครับไม่ง่ายคุณพี่กราฟจะเป็นทรงนี้ครับเห็นไหมแบบนี้ก็คือว่าเป็น าม10เ,เหมือนเดิมนะครับเป็นเบรกรีเทสเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนเอาเป็นสีน้ําเงินนะครับวิ่งขึ้นใช่ไหมวิ่งขึ้นครับไฮอ์ไฮ high, จุดนี้ครับไฮอ์โลจุดนี้ครับเห็นไหมไฮอ์ไฮจุดนี้ครับไฮอ์โลจุดนี้ไปเรื่อยๆมันจะได้แบบโอ้ยสวยหรูว่าไฮอไฮไปอย่างนี้เรืยๆไม่ใช่ครับชีวิตรจริงไม่ง่ายครับนะส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้สะมากกว่านะ,ะหรือไม่ก็แบบนี้ครับอาจจะแบบเออ Low High แล้วก็ไปต่อแบบนี้นะอันนี้คือในการาฟจริงเลยนะครับอ่ะมาเรามาดูตัวอย่างกันครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้นะฮะตัวนี้จะเห็นว่าให้ราคามาไซด์เวนะก็ต้องรอราคาเบรกเอาใช่ไหมครับเบรกเอาแบบนี้ครับตัวนี้ผมถามเลยเข้าบายดีไหมถ้าตอบถูกคือเข้าใจแล้วนะครับอันนี้เป็นการวัดตัวเองเลยควรเข้าไหมครับ เออนะครับแสดงว่าเออตอบถูกกันหมดเลยเนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผมสอนดีใช่ไหมออไม่ใช่แสดงว่าคุณพี่เข้าใจนะครับอ่าเพราะนั้นตรงนี้ราคามันขึ้นไปเยอะแล้วนะครับก็ต้องรอให้เขามีการกลับตัวลงมาก่อนนะถ้าบางคนเข้าบายอ่ะเดี๋ยวลองดูลองเข้าบายดูนะบางคนเข้าบายครับปึ๊บเห็นไหมฮะเรียบร้อยเลยนะซวยเลยตรงนี้นะเพราะนั้นแบบนี้ไม่เอานะครับไม่เอาทีนี้บางคนเนี่ย รีบครับมีการเข้าบายตรงนี้เพราะเห็นว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวมันควรจะขึ้นต่อใช่ไหมครับผมถามว่าจะเรืงไงว่าแท่งถัดไปจะไม่ลงแบบนี้ครับเอออย่าเพิ่งไปรีบเข้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าตอนนี้ราคามันลงอยู่ถึงแม้จริงๆมันจะขึ้นต่อได้แต่มันยังลงอยู่ครับคุณพี่ถ้าเข้าเซลล์เนี่ยคือเอาหน้าไปดักสิบล้อนะมีโอกาสที่มันจะลงได้ครับเพราะงั้นเราต้องรออะไรรอแท่งคอนเฟิร์มก็คือแท่งแบบนี้ครับ ราคาเบรกขึ้นกับตัวลงทําแนวรับและวมีโอกาส80%ที่เขาจะขึ้นไปรีเทสยสไฮใช่ไหมครับในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้นะฮะเข้าบายได้ปุ๊บราคาวิ่งขึ้นแบบนีนะบ้แล้วก็เริ่มไซด์เวย์เนาะอ่ะทีนี้ราคามีแนวต้านครับแนวรับแบบนี้เบรกลงมาเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าพี่ตอบได้เราไม่ควรเข้าเซลล์นะฮะเพราะไม่รู้ราคาจะรีเทสไหม ต่สุดท้ายแล้วราคาวิ่งลงไปเลยนะครับแบบเนี้ยถามว่าทําอะไรได้ไหมทําไม่ได้ครับทําได้อย่างเดียวคือทําใจนะฮะยกมือสาธุหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าโชคดีครับอ่ะตรงนี้เราสามารถเซลล์ได้ไหมครับเราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้ไหมสตอปลอตตรงนี้ครับผมว่าตรงเนี้ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากเพราะว่าสตอปลอตผมว่ามันประมาณสักยี่สิบห้าแล้วกัน ตรงนี้ก็ท a าเกตประมาณ25มันไม่คุ้มครับเนาะเพราะนั้นเรารอไปก่อนนะฮะอ่ารอเสร็จราคารีเทสครับรีเทสเสร็จตีโซนใหม่นิดนึงปั๊บแบบนี้โอ้โหแบบนี้ก็เซลล์ไม่ได้ครับเพราะติดแนวรับอยู่ใช่ไหมระยะไม่พอครับนะก็ต้องรอรอเสร็จวิ่งลงไปเลยถ้ากับว่าก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเรานั่งรอไปเรื่อยๆนะฮะ,ะตรงนี้ครับราคามีแนวรับ ใช่ไหมอาจจะมีแนวต้านตรงนี้ไหมไม่ทราบเหมือนกันนะโอเคตรงนี้ราคาเนี่ยน่าจะลงมาได้ครับเพราะว่าเขาเบรกเอาลงมาแล้วนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวิ่งลงได้ครับเพราะเราก็เข้าเซลล์ได้นะจะเห็นว่าไซด์เว์ครับมีโซ่โล่งๆเข้าคอนเซปต์ทุกอย่างนะครับอ่ะตรงนี้ครับแนวต้านแนวรับครับราคาเบรกขึ้นแบบนี้ครับแน่นอนผมเชื่อว่าพี่ๆตอบได้แล้ะ คือเราสามารถเข้าบายได้เพราะเราวัดระยะแล้วใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมว่าสต็อปรอดประมาณนี้น่าจะประมาณสัก25ปีบระยะทางประมาณสัก40ปีบนะครับน่าจะพอเก็บกําไรได้ประมาณ25แถวๆตรงนี้เนาะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับนี่ไงครับเก็บกําไรแค่นี้พอบางคนถือยาวไปแบบโอ้โหลอยปีบอย่างที่ผมบอกครับเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งให้ได้ก่อนนะค่อยไปหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามนะครับราคาก,กลับลงมาซึ่งมูฟเนี้ยมันคือเฟงเอาแต่ว่ามันจะนอกประเด็นนะฮะอ่ะมาดูตัวอย่างนี้ครับ แนวต้านแนวรับครับรานะคาเบรกขึ้นตรงนี้ตรงนี้เป็นคําถามที่ผมต้องถามนะเข้าบายได้ไหมครับเข้าบายได้ไหมตรงนี้เพราะว่าถ้าตอบถูกตรเนี้ยก็คือคือเข้าใจแล้วนะครับเออคาตอบคือไม่ได้นะฮะมันคาบเกี่ยวกันนะฮะมันคาบเกี่ยวกัน ตรงเนี้ยเอาง่ายๆเอาแบบสมเหตุสมผลนะที่ผมบอกตรงเนี้ยเพราะว่าเอาคิดง่ายๆนะคิดตามนะครับถ้าบางคนเขาตีแบบเนี้ยมันเบรกแล้วถูกไหมครับที่ถามว่าเออแล้วถ้าบางคนเขาตีแบบนี้ล่ะมันเบรกหรือยังยงังถ้าบางคนเขาตีแบบนี้ยังไม่เบรกเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถือว่ามันยังไม่เบรกนะครับเรายังไม่ชัวร์เพราะนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะครับสมมุติเราเข้าบ่ายเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับนะฮะอย่าเพิ่งไปรีบเข้านะครับ ตรงนี้ครับแสดงว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วเนี่ยใช้ได้ครับมาปุ๊บเบรกขึ้นแบบนี้ครับทําอะไรดีตรงนี้ถ้าคุณพี่ตอบถูกแสดงว่าคุณพี่ผ่านละเบรกเอาเนี่ยไปใช้เล่นได้เลยครับเบรกเอาผ่านละบายบายบายมีปัญหาอะไรเก็บไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาถามกันบายบายบายโอเคแสดงว่าทุกคน เข้าใจแล้วนะครับนะแสดงว่าทุกคนเข้าใจแล้วอ่ะขายบ้านบายเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขายบ้านบายใช่ไหมนะฮะจริงๆถามว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับคือราคามาดูทรงมันจะวิ่งขึ้นได้ครับเออบ้านหายราคาราคามาดูทรงมันจะวิ่งขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาวิ่งลงครับ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือตลาดมันเลือกที่จะลงครับเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันจะขึ้นหรือลงที่ผมเอาตรงนี้มาให้ดูเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยออกไปใช้ตลาดว่าเฮ้ยที่ผมสอนเนี่ยมันดูชนะร้อยเลยนะนะฮะไม่ใช่ครับมันไม่ได้ชนะร้อยครับทุกเทคนิคบนโลกนี้ไม่ชนะร้อผมเลยเอาตรงนี้มาให้ดูว่าอ๋อโอเคจะได้ไม่โลกสวยนะฮะ นะต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้โลกสวยบางคนเนี่ยโค้ดบางคนเขาจะาแบบเอ้ยเอาการาฟดีๆร้อยเชนะร้อยเมาให้ดูจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ควรทําแบบนั้นครับเพราะทุกเทคนิคโบนโลกนี้ไม่ได้ร้อยเปรครับนะประมาณนี้ครับประมาณนี้หลังจากนั้นครับราคาเราตีโซนใหม่เนาะตีโซนใหม่ราคายอยู่ในกรอบอยู่ครับแล้วก็เป็นแบบนี้ครอ่ะโอเค ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างทองคำนะผมเอามาให้ดูเพื่อที่จะได้บอกว่าม,มันเทรดทองคำได้ตรงนี้เราเซลล์ดีไหมนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูจริงๆตรงนี้ยผมว่าถ้าเป็นทองคำจำไว้เลยนะฮะถ้าเป็นพวกแบบทองคำหรือ GJ หรือแบบคู่งเงินที่มันวิ่งแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อย r e เทสโซนหรอกครับแต่เราก็ไม่รู้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยถ้าอยากปลอดภยัยควรรอครับนะเอาง่ายๆเลยจำไว้นะครับ พลาดเทรดดีกว่าอ่าดีกว่ามันคือมากกว่าใช่ไหมมากกว่าเสียเงินครับนะเราเลือกเอาว่าชีวิตเนี้ยเราอยากจะพลาดเทรดโดยไม่เสียอะไรเสียแค่ไม่ได้เข้าเทรดนะครับหรืออยากจะเสียเงินครับลองไปคิดเอาดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มั่นใจรอไปก่อน,นครับรอเสร็จราคาไปแบบนี้แล้วก็อ่ะบางคนรีบไงครับมาเข้าเซลล์ตรงนี้ซึ่งไม่ควรทำนะฮะ ราคากลับขึ้นกลับขึ้นเสร็จแบบนี้ครับบางคนเนี่ยอันนี้ผมย้ําประจําเลยนะย้ําแล้วย้ําอีกเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนทํากันอยู่ราคาแท่งวิ่งขึ้นนะครับแต่คุณพี่ไปเข้าเซลลเพราะหวังให้ราคาวิ่งลงผมถามว่ารู้ได้ไงว่าราคามันจะวิ่งไม่วิ่งขึ้นแบบนี้ไม่รู้ครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราจําให้ขึ้นใจนะคุณพี่ถ้าเราจะเซลล์รอแท่งแดงครับถ้าเราจะบายรอแท่งเขียวหรือต,ตรงเนี้ยคือแท่งดํา จะไม่ขึ้นใจแล้วชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะฮะอ่ะแบบนี้ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะเพราะว่าในเชิงของเนื้อเทียนผมว่ามันเล็กไปยังคงเซลล์ไม่ได้อยู่ครับปึ๊บป,บปบึแบบนี้อ่าแบบนี้ครับเซล์ได้ไหมคุณพี่ว่าเราเซล์ได้ไหมตรงนี้ นะฮะผมว่าตรงเนี้ยขายรถมาเซลล์อ่ะผมว่าตรงเนี้ยมันอาจจะดูแบบงงๆงงนิดนึงบางคนเนี่ยเขาตีแบบเนี้ยครับมันก็ยังไม่เบรกนะบางคนก็ตีแบบนี้อืมก็ดูเบรกแล้วบางคนตีผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องรอหน่อยมั้งแต่ว่าถามว่าเซลได้ไหมก็คงได้ครับอาจจะใช้ความเสี่ยงต่ํำไหมเออมีตรงนี้นะครับเซลล์ได้แต่ควรใช้ความเสี่ยงต่ํา อย่างเช่นปกติเรา2%ต่อเทรดเนาะอาจจะลดมาเสือกสัก0.5นะฮะก็ได้เอ้ยอันนี้ลดไม่หายนะฮะลดไม่หายเราวิ่งลงต่ออ่าโอเคลดไม่หายนะฮะใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคแต่ว่าตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมอาจจะใช้แค่แบบประมาณสัก1%อะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้มั่นใจมากนะทีนี้บางคนเนี่ยร้ายสุดเลยคือมาเข้าเซลล์ตรงนี้นะครับตรงนี้ถามว่าเราเซลดีไหมไม่ดีครับเพราะเราไม่รู้าราคาจะขึ้นไหม สุดท้ายราคาเป็นทรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ตีโซนใหม่เนาะถ้าโซนมันเริ่มงงๆแล้วแนวต้านแนวรับนะครับแนวรับแนวต้านผมอาจจะพูดผิดนิดน,นึงแต่ว่าผมเข้าใจถูกนะฮะอา้าวมาตรงนี้ทำอะไรดีครับตัวนี้ต้องขายที่ดินแล้วมัง้งใช่ไหมฮะบ้านไปแล้วรถไปแล้วอะขายตัวนะ <laughs> ฮะโอเค เราควรรอนะฮะถ้าเราเป็นมือใหม่ย้ำนะครับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่อ่ะเราควรรอแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมสามารถเข้ากันได้มันมีเทคนิคอยู่แต่ว่านั้นนอกประเด็นนะฮะถ้าเราเป็นมือใหม่เราควรรอครับรอราคารีเทสถึงแม้ว่าซ้ายมือจะเป็นโซนโล่งๆนะฮะสุดท้ายแล้วเรารอใช่ไหมฮะรอเสร็จราคาวิ่งลงครับวิ่งลงเสร็จเซลล์ตรงนี้ก็ไปได้แล้วเพราะมันไกลโซนเกินใช่ไหมครับก็รอต่อไปรอเสร็จวิ่งลงต่อโอ้โห แบบนี้ถามว่าทําอะไรได้ไหมทําได้ครับยกมือสาธุหนึ่งทีแล้วก็บอกว่าโชคดีนะน้องทองง่ายๆแค่นี้เลยครับเราบางครั้งเราจะตกลดได้นะคุณพี่ย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าถามตัวเองดูครับจะยอมพลาดเทรดหรือจะลองจะยอมเสียเงินตรงนี้โอเคผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะว่าถ้าเป็นโซนแบบนี้คุณวิ่งแล้วให้มันเป็นโซนโลง่ลงๆแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะรีเทสโซนไหมให้เราเข้าไปก่อนสัก0.5%ก็ได้ครับอย่างน้อยให้มันมีเทรดวิ่งอยู่ ถ้ามันมีเทดวิ่งอยู่เนี่ยโอเคถ้ามันลงไปเลยแบบเนี้ยเราอาจจะได้กําไรบ้างหรือถ้าสมมุติว่ามันขึ้นไปแบบนี้อย่างน้อยเราก็เสียแค่เท่าไหร่ครับแค่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เองถ้าตีเป็นเงินเหรียญเนาะอาะสมมติตรงเนี้ยมมจ,จะเป็นสักสิบเหรียญก็ได้นะครับถ้าราคาไปโดนเนี่ยอาจจะเสียแค่สิบเหรียญก็ได้นะครับก็ไม่ได้กระทบอะไรมากใช่ไหมฮะ,ะแบบนี้ครับแบบแบบแบบราคาก็ลงต่อเนาะอันนี้คือในกราฟจริงนะครับผมมีการแคปให้ดูเนี่ยเป็น ทองคำทำเฟรม30นาทีนะครับแล้วก็น่าจะวันที่ประมาณ13กรกฎาคมนะครับต้องย้อนกลับไปดูกราฟได้นะครับวันนี้ในเทรดดิ้งวิวนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟป่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับแต่แต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การประปาอ,อ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอู๋สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลอ,ลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบน,บบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุ๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อเนะมีแพ้มิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ท จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่ 7 5 9 9บาทนะต้องบอกกันเลยว่าราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเกา่กาๆของเดือนทนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเ,เลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6,5 9 9บาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นน,น ที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID a MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคีย์โค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับ Line Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้แอ MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุงเรื่อจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้น,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไป,เ,ปเรื่อ,ลลอะสะสบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200อนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางพคกไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะคร จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบกปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj over ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าหกวนพาลกพิม,มาตามปิเปะนะครับไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมืนน่นไะด้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามได้ดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะ, like, io, นะครับไลน์ดีแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31รก,กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าหมดวันที่3 1ไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1 0 0 0บาทเป็น8 5 9 9้ารแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599 พิมพ์ตามนี้เลยครับลายดีแอดเอ็มนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคาสเรียนนะผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคาส์นี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟปเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ